ื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดวันนี้เรามาพบกับผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพของเราที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเธอคนนี้มีชื่อว่าคุณแม่ศรีอายุ66ปีเธอมีเรื่องราวของสุขภาพที่ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนวัยนี้ค่ะเราไปทำความรู้จักกับเธอพร้อมๆกันเลยค่ะชื่อแม่สีค่ะแม่สีเนาะแม่สีอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ66ค่ะ66แล้วทำอาชีพอะไรมาก่อนหน้านี้คะค้าขายค่ะค้าขายแม่สีไม่สบายมีอาการเราจะเป็นมันจะเป็นหายใจไม่ค่อยออกบางครั้งก็หายใจโล่งไปเลยแล้วก็มีน้ำมูกน้ำลายน้ำตาไหลหมดค่ะผื่นมีไอค่ะผื่นไม่ค่อยมีค่ะไม่เป็นไอมากกว่าจะไอตลอดเลยหมอว่าเป็นภูมิแพ้มานานหรือยังเป็นนานแล้วเป็น10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีค่ะเป็นภูมิแพ้อะไรคะคุณแม่ภูมิแพ้หมอว่าแพ้ไปทุกอย่างแพ้ฝุ่นแพ้อากาศอ่ะคุณแม่ศรีมีอาการภูมิแพ้ซึ่งแสดงอาการออกมาทางระบบทางเดินหายใจค่ะอาการภูมิแพ้นี้เรื้อรังมากว่า10ปีสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตให้กับคุณแม่อย่างมากคุณหมอบอกว่าวิธีการรักษานั้นพอมีอยู่บ้างจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะหากว่ารักษานี่รักษายากมันจะไม่หายเขาบอกอย่างนี้ค่ะเพราะมันเป็นภูมิแพ้รักษายากจะไม่หายไม่มีอะไรรักษานอกจากว่าหลีกเลี่ยงของที่เราจะแพ้เขาบอกอย่างนี้เราให้มียาทานมียาทานแต่ก็ไม่ค่อยดีอะค่ะมันเป็นเพราะว่าทานไปแล้วมันก็ช่วยระยะเดียวเพียงแค่บรรเทาอาการเท่านั้นค่ะสำหรับยาแก้โรคภูมิแพ้ที่คุณแม่ศรีทานไปไม่สามารถรักษาอาการให้หายขาดได้แต่นอกจากโรคภูมิแพ้ที่มาเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตแล้วในช่วงนั้นคุณแม่ศรียังต้องเผชิญกับโรคร้ายที่ไม่คาดฝันอีกหนึ่งโรคนั่นก็คือโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดค่ะจะเป็นอะไรนั้นไปฟังจากคุณแม่ศรีกันเลยค่ะแล้วโรคไขมันในเส้นเลือดคุณแม่เป็นเพราะอะไรเรากินอ้วนหรือเรายังไงถึงเป็นไขมันในเส้นเลือดได้คะเขาบอกว่าแม่กินจำพวกไขมันเยอะเป็นจำพวกเนื้อจำพวกขนมอะไรพวกนี้เป็นพวกแป้งเนี่ยเยอะค่ะเป็นครั้งแรกนี้300กว่าเนาะแม่ก็ไม่รู้ว่ามันหัวใจมันบีบอะบีบอย่างกับแล้วก็ปวดไปตามแขนตามหน้าอกนี่หมดเลยค่ะมันบีบแล้วเราก็ปวดตัวด้วยปวดตัวที่อาการไขมันในเส้นเลือดค่ะ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 แล้วแม่ก็แม่ไปหาหมอนะแม่เขาไปเจาะเลือดดูว่าเป็นไขมันแล้วก็ให้ยามากินต้องมีการผ่าตัดหรือขยายเส้นเลือดหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะคุณหมอได้บอกยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ว่าลองดูอาการไปสักพักหนึ่งโชคดีค่ะที่อาการของคุณแม่ศรีนั้นยังไม่รุนแรงถึงขั้นผ่าตัดแต่ถึงอย่างไรคุณแม่ศรีก็ยังคงกังวลกับโรคหลายๆโรคที่เข้ามารุมเร้าเธออยู่ในตอนนี้ค่ะนอกจากคุณแม่ศรีจะช่วยคุณหมอดูแลตัวเองโดยการควบคุมอาหารและทานยาให้ตรงตามเวลาแล้วเธอยังคงมองหาศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่เธอไว้ใจเข้ามาดูแลตัวเองค่ะนั่นก็คือศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดคุณแม่ศรีรู้จักทางเลือกนี้ได้อย่างไรไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะแต่พอดีแม่เป็นเนี่ยแม่เลยเห็นป่าเขาทานเอนไซม์เนาะแม่ว่าโอ้จะขอสอเอนไซม์กินหน่อยได้ไหมลองดูที่ทดสอบดูว่ามันจะดีไหมรู้สึกว่ามันดีขึ้นค่ะตอนแรกเราเห็นจากคุณลุงค่ะเป็นสามีใช่ไหมคะเพิ่มเขาเห็นเป็นแมวหวานอะค่ะแมวหวานมันหายเพราะตอนนั้นตอนที่อันป่าเขาไม่ได้กินเอนไซม์นะเขาล้มบ่อยอะเขาน็อกบ่อยอะน้ำตาลหมดอะแม่ก็เป็นคนเราไปหาหมอหลวงเนาะไปใส่ยาใส่อะไรแล้วก็ฟื้นมามันแค่ว่าช่วงระยะเดียวอ่ะก็เป็นตลอดอ่ะแม่เลยเอ๊ะมันสงสัยไปกินเอนไซม์นะป่าถึงดีขึ้นมั้งเลยก็ขอกินหน่อยเงี้ยมันก็ดีตอนแรกกินเยอะไหมคะตอนแรกถ้าแม่กินวันละสองซองเช้าเย็นก็ดีเลยค่ะคือแม่กลัวไหมอ่ะตอนแรกที่กินอ่ะกลัวคิดมากกลัวจะไม่หายกลัวเป็นสารตกค้างคิดอยู่หลายอย่างเขาบอกว่ากินเยอะๆสารตกค้างนะก็คุยกันเนาะแม่ก็เอ๊ะมันจะเป็นหรือเปล่าเนี่ยแต่แม่ดูว่าคงจะไม่ใช่อ่ะเพราะว่าชงกับน้ำร้อนมันละลายหมดนะแม่คิดว่าคงจะดีอ่ะเชื่อไหมว่ามันเกี่ยวกับใจคุณแม่ด้วยที่แบบฉันอยากหายมันต้องหายอะไรเงี้ยเกี่ยวด้วยค่ะความมั่นใจค่ะความมั่นใจมีค่ะความมั่นใจมีมันช่วยเสริมให้อาการเราดีขึ้นค่ะอาการดีขึ้นแต่ก็ดีนะตอนนั้นแม่วันนั้นแม่หัวเข่าแม่ไข้ปวดหน่อยนะกินเอนไซม์มันก็หายอ่ะดีขึ้นมา
พราะว่าเป็นเครื่องดื่มใช่เป็นเครื่องดื่มไม่ใช่ยาคงไม่มีผลกับใจใช่ใช่คุณแม่ก็ไม่กังวลตรงนี้ก็ไม่กังวลค่ะหายห่วงไปเลยค่ะกว่าที่คุณแม่สีจะไว้ใจศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดนั้นเธอศึกษามาอย่างถี่ถ้วนค่ะทั้งจากคนรอบข้างหนังสือตำราต่างๆรวมทั้งศึกษาส่วนผสมเพื่อยืนยันความมั่นใจของเธอว่าสิ่งที่เธอเลือกมานั้นไม่ผิดค่ะและก็เป็นอย่างที่เธอคาดหวังอาการหลายๆอย่างเริ่มดีขึ้นและดีขึ้นมาเป็นลำดับสร้างรอยยิ้มและความสบายใจให้กับคุณแม่สีและครอบครัวเป็นอย่างมากค่ะแล้วอาการภูมิแพ้คุณแม่เป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นน่ะดีเลยนะคะค่ะไม่ค่อยเป็นน่ะค่ะยังจามยังน้ำมูกยังอะไรอยู่ไหมคะพูดถึงก็มีนิดหน่อยไม่เป็นไรธรรมดาของอากาศเนาะอากาศมันเย็นนะคะแต่ก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะค่ะเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันสภาพจิตใจตอนนู้นกับตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ดีมากค่ะตอนนั้นเป็นยังไงอ่ะตอนที่เป็นตอนนั้นพวงอะค่ะเป็นตลอดเลยมันหายก็ไม่หายอะพูดเนี่ยตลอดเลยแล้วกับตอนนี้จิตใจคุณแม่ดีขึ้นค่ะดีมากเลยค่ะแจ่มใสสดชื่นตลอดสดชื่นตลอดแข็งแรงด้วยค่ะแล้วอาการไขมันในเส้นเลือดหลังจากที่ทานเอนไซม์ไปแล้วคุณแม่ก็ดีไม่ปวดนะคะไม่ปวดไม่ปวดที่หัวใจไม่ปวดเมื่อก่อนนี้ปวดทั้งแขนเลยค่ะอันนี้ไม่ปวดแล้วแต่ก่อนปวดที่แขนค่ะปวดที่แขนมันล้ามันล้าค่ะล้าไปหมดเลยทั้งหน้าอกเนี่ยปวดเลยค่ะซึ่งตอนนี้โอเคขึ้นโอเคขึ้นดีขึ้นไม่ปวดแขนแล้วแล้วอาการที่หัวใจบีบไม่เป็นแล้วค่ะไม่เป็นแล้วค่ะไม่เป็นแล้วใช่ไหมคะตอนนี้การใช้ชีวิตดำเนินชีวิตทำอะไรปกติค่ะทำงานได้หมดเลยตามเยอะเราสดชื่นสดค่ะค่ะทำงานทั้งวันก็ไม่เหนื่อยดีอ่ะเพราะแม่ทำทุกวันอยู่แล้วคนเดียวอ่ะบ้านทั้งบ้านแม่ทำเองหมดแหละแล้วมีใครทักแม่บ้างไหมทักค่ะว่าทำไมไม่แก่ครับอย่างนี้นะอายุจังหน้าก็เหมือนเดิมครับอย่างนี้ไม่เปลี่ยนเงี้ยแต่ก่อนโทรมกว่านี้ป่ะคะพูดถึงมันจะผิวพรรณมันจะไม่ค่อยดีค่ะก็คือเหมือนเรารู้สึกตัวเราว่าผิวพรรณเราดีขึ้นกว่าเดิมรู้สึกค่ะโอเคงั้นตอนลูกๆว่ายังไงบ้างคะเห็นคุณแม่สดใสเราพ่อแม่รักษาทุขภาพนะหากว่ากินกินกินถูกก็กินไปเลยไม่ได้ว่าอะไรอ่ะแล้วตอนนี้คุณแม่ได้ดูแลตัวเองด้านอื่นๆเพิ่มเติมด้วยไหมคะบางครั้งตอนเช้ามาก็ยกแข้งยกขาออกกำลังเงี้ยนิดหน่อยค่ะเดินนั่นเดินนี่ค่ะแต่คือเราก็เน้นเรื่องอาหารการกินค่ะค่ะคุมอาหารไว้อยู่ค่ะไม่กินออกกำลังกายไม่กินพวกไขมันจะไม่กินค่ะค่ะไม่คิดอะไรค่ะต้องไม่เครียดด้วยแม่คนไม่เครียดอยู่แล้วดูแม่ก็คือสดใสค่ะค่ะการดูแลจิตใจให้ผ่องใสนี้เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่คุณแม่สีบอกว่าช่วยส่งเสริมศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมากเลยล่ะค่ะทางรายการขอแสดงความยินดีกับคุณแม่สีด้วยนะคะที่ตอนนี้อาการป่วยต่างๆเริ่มจางหายไปคุณแม่สีทำให้เรารู้ว่าสุขภาพดีทำได้ไม่ยากค่ะเราสามารถควบคุมร่างกายให้ดีขึ้นได้อย่างที่เราต้องการขอขอบคุณคุณแม่สีมากๆนะคะที่มาร่วมเล่าประสบการณ์สุขภาพในครั้งนี้หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้กับท่านผู้ชมหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นเพื่อรอยยิ้มและความสุขที่จะตามมาของคนในครอบครัวค่ะ